พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเบื้องหลังฉากหวาดเสียวของพระนางนะคะในกองสายลับลิปกลอสค่ะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุแห่งการเริ่มต้นเรื่องราวเลยก็ว่าได้กับฉากประชันหน้ากันของคู่พระนางบอยปกรณ์รับบทธีรพัฒน์และน้ำตาลพิจักนารับบทปราลีฉากนี้จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซตงานอีเวนต์เครื่องสำอางไว้อย่างใหญ่โตความท้าทายของสองนักแสดงคือการต้องทรงตัวบนบันไดเลื่อนที่มีความสูงทำเอาทั้งบอยและน้ำตาลมีเสียวสันหลังกันบ้างก็คราวนี้แหละจ้าไม่จะมีบอยไรดอกอ่ะไว้ใจบอยเหรอที่หน้าเราเสียเหมือนกันนะหน้าน้ำตาลหน้าเสียคือหน้าผมนะที่จริงเราตะลึงความหล่อของเขานะคะตอนที่เขาอุ้มเราขึ้นมาเนี่ยใช่แล้วกำลังตะลึงกับความหนักโอ้ยไหนบอกว่าเบาไงหลายเทคไปหน่อยข้อมือเสื่อมแล้วตาลไม่เหวอไม่เหวอตอนแรกแค่กลัวเฉยๆตอนแรกตาลก็กลัวเขาไม่มั่นใจผมเนี่ยเห็นโ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 นคำยิงตอนเราก็คิดว่าเราอุ้มไหวแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่บนบันไดเลื่อนแล้วก็กังวลเบาๆช่วงแรกว่าเอ๊ะมึงยังไงแต่ว่าพอหลายๆเทสก็ได้แล้วเริ่มชินเชื่อใจแหมฟิตฟิตแต่ว่านี้ไม่ใช่ครั้งเดียวที่ผมกับน้ำตาลจะได้ฉากและรับบทหนักแบบนี้ยังมีอีกหลายฉากที่เราต้องฉากเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากกันด้วยสถานการณ์ที่แบบว่าอะไรวะเนี่ยรับรองว่าครบรถแน่นอนค่ะสำหรับติ๊กกอสค่ะครับฝากด้วยค่ะเคมีความฮาคู่นี้เข้ากันได้ดีนะฮะไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะในการเจอกันนะคะ